ใครจะกินได้หรือเปล่าอ่ะใครซ่อมไม่ถนัดใช้มือดีกว่าอุ้ยนุ่มจนแบบว่าลุยออกมาจากกระดูกเลยอ่ะชอบไหมครับไม่ได้อวยนะอันนี้ตามความจริงเลยอร่อยที่สุดในอเมริกาเท่าที่เคยกินมาแล้วอ่ะจริงสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินในเมืองกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองกันหน่อยเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับเดี๋ยวมาแวะเติมน้ำมันกันสักหน่อยครับก่อนออกเดินทางเอาให้เต็มถังเลยเพราะว่าวันนี้ก็เดินทางไกลเหมือนกันนะครับวันนี้จะขับลงใต้ไปอีกนะครับจะลงไปที่รัฐอลาบามานะครับนี่นะครับเช้านี้เติมไป60เหรียญนะครับได้ 17.65 แกลลอนนะครับวันนี้นะคะจะพามากินโดนัทชื่อดังของที่ Nashville รัฐเทนเนสซีนะคะคือเห็นเขารีวิวเยอะมากเลยเราก็เลยมากินกันนี่นะคะ Five Daughter Donut นะคะน่าเสียงพูดแล้วอันนี้ก็เป็นบราวนี่ทุกอันจะมีแบบว่าไส้ข้างในหมดเลยอะเดี๋ยวลองกินให้ดูเอาอะไรก่อนเอาเมเปิ้ลก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าไส้นี้ฮิตอร่อยไม่หวานมากมีไส้ด้วยมาเดี๋ยวลองมากินบราวนี่กันใหญ่มากช็อกโกแลตอ๋อใส่ช็อกโกแลตข้างในแต่ข้างบนมันจะแข็งๆหน่อยแต่ชอบอันนี้มากกว่าอันไหนหวานแล้วกันตรงนี้หวานกว่านี่อันนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตซีซอสนะคะอร่อยมันเป็นครีมเหมือนกันสองอันเนี้ยอันไหนหวานสุดสองอันเนี้ยหวานพอๆกันนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เดอะพาร์เทนอนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จำลองพระวิหารเดอะพาร์เทนอนที่กรุงเอเธนในประเทศกรีซนะครับพิพิธภัณฑ์จำลองพระวิหารเดอะพาร์เทนอนนะครับสร้างมาในปี1897นะครับปัจจุบันนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีศิลปะมีรูปปั้นเทพอธีนาพาธีนอสนะครับแล้วก็เป็นฉากที่ถ่ายทำหนังในฉากหลายๆเรื่องก็ใช้สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ถ่ายทำเขาสร้างจำลองมาได้เหมือนจริงเลยแบบว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันอะเสาโรมันเป็นต้นๆเลยใหญ่มากภายในพระวิหารตรงนี้นะครับก็จะมีจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพวกยุคกรีกยุคโรมันนะครับค่าเข้าก็คนละ10เหรียญนะครับสวนสาธารณะตรงนี้ใหญ่มากเลยคนก็มาวิ่งออกกำลังกายมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คในเมืองเนชวิลล์นะนักท่องเที่ยวก็จะมาที่นี่กันเยอะเหมือนกันถ้าใครมาเที่ยวที่เมืองเนชวิลล์ผมก็แนะนำมาที่นี่ด้วยนะครับอยู่ไม่ไกลจากดาวน์ทาวน์มากขี้เกียจเข้าไม่มีอะไรอ่ะข้างในอ่ะเนาะ10เหรียญเป็นแบบว่าสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์จำลองเฉยๆเนาะไม่มีอะไรก็แค่แบบมาถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คสวยๆเฉยๆตรงนี้
เดี๋ยวแวะซื้อสตาร์บัคก่อนนะครับเนี่ยจะ10โมงแล้วยังไม่ได้กินกาแฟเลยครับไปซื้ออะไรมากินครับได้กาแฟมาแล้วค่ะเป็นเอสเปรสโซ่ใส่นมกินกาแฟแล้วจะได้ตื่นตื่นพร้อมเที่ยวเมืองแนชวิลล์นะครับเป็นเมืองหลวงของรัฐเทนเนสซีก่อตั้งเมื่อปี1779และยังเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐนี้อีกด้วยตัวเมืองแนชวิลล์นะครับตั้งอยู่ติดแม่น้ำคัมเบอร์แลนด์ริเวอร์ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองตลอดสายนะครับแนชวิลล์ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพลงและดนตรีขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นมิวสิกซิตี้โดยเฉพาะเพลงคันทรีหรือสไตล์ลูกทุ่งอเมริกันที่เรารู้จักกันนะครับเมืองแนชวิลล์นี้นะครับได้รับฉายาว่าCountry Music Capital of the World หรือเมืองหลวงเพลงคันทรีของโลกนะครับที่เมืองแนชวิลล์นี้นะครับก็ยังเป็นศูนย์รวมนักร้องเพลงคันทรีชื่อดังระดับโลกมากมายเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่ Taylor Swift นะครับมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกตอนอายุ14ซึ่งก็ถือว่าเมืองแนชวิลล์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนไบเซนเทเนลนะครับในเมืองแนชวิลล์นะครับถ้ามองตรงไปนะคะก็จะเห็นสเตทแคปิตอลของเทนเนสซีนะคะนู้นตรงโน้นเลยแต่ว่าเล็กมากเลยเนาะไม่ใหญ่เหมือนสเตทแคปิตอลรัฐอื่นๆเนาะใช่เนี่ยถ้ามองไปตรงนี้นะจะเป็นเหมือนแบบว่าขั้นบันไดเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเวทีสเตเดียมเนาะแล้วมองตรงไปนี่คือแบบตรงกับสเตทแคปิตอลเลยสวยมากเดี๋ยวจะมาหาจุดถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับสวยดีส่วนนี้ก็ลอกเยอะมากเลยอ่ะนะฮะเยอะมากเลยในส่วนนี้ Central Standard Time เขาทำเป็นเขาเรียกว่านาฬิกาแดดแต่นี้มันต้นไม้มันบังลงมาไงมันเลยแบบร่มมันบังมันเลยไม่เห็นเพราะว่าแดดจะส่องลงมามันก็จะบอกว่าเวลาเท่าไหร่สมัยก่อนใช่ไหมเขาเรียกนาฬิกาแดดเป็นของสมัยก่อนที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อวันครบรอบ200ปีนะครับนี่เราถ้ามองจากเสานะครับนี่จะมีเสาเรียงไปตามทางเลยนะครับคือแต่ละเสาเนี่ยจะห่างกันเสาละ10ปีนะครับแต่ละเสาเขาจะเขียนบอกเป็นตลอดทุก10ปีนะครับเช่น1936 1946 1956เนี่ยเขาจะเขียนบอกวันสำคัญเหตุการณ์สำคัญต่างๆในรัฐเทนเนสซีทุกๆ10ปีนะครับแถวนี้ก็มีคนโลโก้มาเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับพวกรัฐทางตอนใต้ของอเมริกาก็จะเป็นพวกแนวประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่พวกยุคแบบการค้าทาสการใช้แรงงานทาสอะไรเงี้ยแล้วก็สงครามกลางเมืองก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดพื้นที่บริเวณรัฐภาคใต้อย่างงี้มันก็เลยมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆมีประวัติศาสตร์ยาวนานนี่นะครับตามกำแพงอิฐนี่เขาก็จะเขียนบอกนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์สำคัญในรัฐเทนเนสซีนะครับยาวไปถึงนู่นเลยตรงนี้ก็คือเป็นอนุสรณ์สถานเอาไว้รำลึกถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับนี่อันนี้ก็เป็นหินจารึกบอกชัยชนะนะครับที่สหรัฐทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากินะครับในปี1945สถานที่แนวประวัติศาสตร์อย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คนแก่เนาะส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบแนวประวัติศาสตร์นะก็เลยมาเที่ยวทางลัดภาคใต้เนี่ยเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเยอะดีอันนี้เป็นลูกโลกหินนะครับใช้แรงดันน้ำหมุนลูกโลกมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับฮะนั่งรอเธอถ่ายวอล์กร้อนนะไม่ร้อนลมหิวอ่ะไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันไปเร็วๆมาไก่ทอดได้ไหมไก่ทอดอีกแล้วแนชวิลล์ยังไม่ได้กินอีกร้านนึงเลยอ่ะมาแนชวิลล์ก็ต้องกินไก่ทอดแนชวิลล์เนาะเดี๋ยวต้องไปลองอีกร้านหนึ่งว่าเป็นยังไงใช่ร้านอันดับหนึ่งเลยเขาบอกนี่ตรงนี้นะครับนิสสันสเตเดียมเป็นสถานที่แข่งพวกกีฬาอเมริกันฟุตบอลกีฬาต่างๆของเมืองแนชวิลล์นะครับแล้วก็เอาไว้จัดพวกคอนเสิร์ตด้วยว่ามันใหญ่มากเลยเนาะเนี่ยเป็นสเตเดียมข้างบนอะมองตรงไปก็เป็นดาวน์ทาวน์เมืองแนชวิลล์สวยเนาะเมืองนี้เป็นเมืองที่
อยู่รัฐแถวฝั่งใต้แต่ว่าดูไม่บ้านนอกเนาะใช่ดูดีอ่ะเมืองเนี่ยในดาวทาวมันมีคนเยอะไงนักท่องเที่ยวเยอะนี่ถ้ามองไปตรงนู้นเห็นไหมเขาเรียกว่าตึกแบทแมนอยู่ตรงนั้นอ๋อนี่เหรอเออที่ตั้งชื่อว่าตึกแบทแมนคือมันไม่ใช่ตึกไม่ใช่ชื่อหรอกเป็นฉายาว่าตึกแบทแมนเพราะว่ามันเหมือนหัวแบทแมนเห็นไหมมันมีเหมือนหูแบทแมนข้างบนอ่ะแล้วก็มีตาสองตาเออมันคือตึก AT&T อ๋อตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คัมเบอร์แลนด์พาร์คนะครับเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำนะครับฝั่งตรงข้ามกับดาวน์ทาวน์เนชวิลล์เนาะถ้ามองจากฝั่งนี้ไปเนี่ยจะเห็นดาวน์ทาวน์เนชวิลล์สวยมากเลยเนาะตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานเขาเรียกว่าสะพานอะไรอะจำไม่ได้แล้วจอนอะไรสักอย่างนี่เราต้องเดินขึ้นตรงนี้ป่ะแต่ต้องเดินขึ้นสะพานตรงนี้นะครับสูงอะต้องขึ้นมันไปหลายชั้นใช่สะพานนี้มันเดินทะลุไปฝั่งดาวทาวได้นู่นตรงนู้นที่จริงมีลิฟต์นะเออไม่เป็นไรถือว่าออกกำลังกายไปขึ้นบันไดเมื่อไหร่นะนี่แล้วอันนี้บันไดขึ้นไปไหนอีกอันนี้เป็นตึกอะไรกันไม่รู้เป็นสำนักงานริเวอร์ฟอนต์โอ้ยไหนนี่ไงบางคนเขาจะเดินมาจากทางโน้นตรงนี้ปั่นจักรยานได้เนาะน่าจะได้แค่เดินกับปั่นจักรยานรถวิ่งไม่ได้ตอนนี้เราอยู่บนสะพานอะไรวะเดดจอนไซเทนอลอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ละนี่นะครับอันนี้แม่น้ำคัมเบอร์แลนด์ริเวอร์นะครับเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองเนชวิลล์นะครับสวยมากเลยเนาะตรงนี้มองไปเห็นดาวน์ทาวน์เนชวิลล์อันนั้นเส้นบรอดเวย์นะครับเส้นบรอดเวย์ตรงนั้นเมื่อคืนที่เราพาไปเนาะที่แบบมีพวกร้านอาหารผับบาร์แล้วก็ดนตรีสดอ่ะเส้นแบบยาวตรงนู้นเลยเส้นบรอดเวย์ถ้าเดินไปสุดสะพานนี่ก็ไปทะลุดาวน์ทาวน์ได้เลยนะถ้าใครจะมาเที่ยวเนชวิลล์ผมแนะนำมาสะพานตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเห็นวิวเมืองสวยๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินไก่ทอดกันเนาะใช่ค่ะไปกันเลยครับนี่ได้แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทัตตี้บีนะครับนี่เป็นไก่เผ็ดนะครับไก่เผ็ดเนสวิลล์ของบีเป็นแบบว่าแดมสไปซี่เลยคือเผ็ดสุดๆเลยเนาะดูดิเสียบสีแบบแดงเลยอ่ะอันนี้ของผมเป็นมีเดียมนะครับเผ็ดกลางอันนี้เป็นไก่น่องแล้วก็มีไซส์เลือกเอาได้เลยว่าไซส์อะไรแต่ของเอาโคสลอของบีเอาเป็นมักกะโรนีชีสเนาะอันนี้ก็คือของหวานนะครับเป็นพุดดิ้งเขาเรียกว่าพุดดิ้งนะพุดดิ้งกล้วยใช่ไหมใช่กินแก้เผ็ดมันเป็นยังไงไม่รู้นะหอมกล้วยเหมือนกล้วยปั่นอ่ะมันหวานเย็นๆน่าจะแก้เผ็ดได้ดีตอนนี้อากาศ30องศามากินไก่เผ็ดๆเนี่ยอากาศร้อนๆข้างนอกเงี้ยน่าจะเผ็ดน่าดูเนี่ยเดี๋ยวไว้กินนี้แก้เผ็ดอร่อยอ่ะดิกินใหญ่เลยป่ะเดี๋ยวมากินกันเลยครับมาลองกันเลยไก่เผ็ดเนชวิลล์ฮอตชิคเก้นอันนี้แบบเผ็ดกลางจิ้มกับฮันนี่มัสตาร์ดก่อนรู้สึกอร่อยกว่าร้านเมื่อวานนะมิน่าล่ะเขาบอกว่าร้านนี้อันดับหนึ่งเลยนี่เปิดทีหลังแต่ว่าแบบมาอันดับหนึ่งเลยเนาะคนกินเยอะมากร้านนี้เพิ่งเปิดเมื่อปี2012เองอืมใช่เปิดได้แบบแค่10ปีเองใช่ไหมอย่าชื่อร้านอัตเตบีนะครับอัตเตบีเนชวิลล์ฮอตชิคเก้นนี่เผ็ดนะขอลองชิมแบบว่าแดมสไปซี่ได้ไหมได้เอ้ยเธอจะกินได้หรือเปล่าอ่ะเผ็ดแบบพริกสีแดงเลยอ่ะอ่ะให้ชิมหนังนิดนึงก่อนกลัวเธอกินไม่ได้
โหฉุดพริกอ่ะมันเหมือนว่าปาปริก้าแบบเวอร์ชั่นเผ็ดมากโหนี่ไม่ไหวจริงว่ะนะอันนั้นเผ็ดจริงอะไรกินกินของข้าวของหวานเผ็ดจริงเหรออันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เฟคนะเนี่ยเป็นของจริงอันเนี้ยใช้ซ่อมไม่ถนัดใช้มือดีกว่าเนี่ยกินแบบผู้ดีว่าน่องมันแบบว่านุ่มๆเลยนะแต่ข้างนอกเราดูดิหนังกรอบอ่ะเนี่ยหนังกรอบอ่ะกรอบน่องนุ่มในแน่เลยมาจะลองกินเลยหนังกรอบมากแข็งนุ่มมากอ่ะขอดูหนังข้างหลังเลยวิวนุ่มจนแบบว่าลุยออกมาจากกระดูกเลยอ่ะเนื้อลุยจากกระดูกเลยอ่ะหนังกรอบอร่อยปะอร่อยอร่อยกว่าร้านเมื่อวานเยอะเลยอร่อยร้านเมื่อวานเยอะเลยเมื่อวานคือร้านออริจินอลกระดูกออกมาง่ายๆเลยโอ้โหหนังลุยมากหนังไก่กิมซอนครับกรอบมากอร่อยกินดูเหมือนอร่อยอ่ะสงสัยหิวอร่อยจริงเขาจะรอแก้เผ็ดทำไมมากินร้านเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงแนทวิวนั่นน่ะไหนไก่เผ็ดของเธอเป็นไงหนูอ่ะก็เมื่อวานเนี่ยร้านเมื่อวานสั่งเผ็ดแล้วมันไม่เผ็ดไงก็เลยสั่งเผ็ดมากขึ้นกว่าเมื่อวานใช้มือเลยไหมง่ายดีเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดจริงเนาะอันเนี้ยเหมือนปาปิก้าแบบเผ็ดมากๆอะเนาะตีขึ้นจมูกอะตอนแรกเหมือนกินเข้าไปอะแล้วมันไม่เผ็ดเท่าไหร่แล้วทีนี้พอมันตีขึ้นจมูกอะฉุนอะเออฉุนคือกลิ่นมันเหมือนปาปิก้าเนาะแต่แบบเผ็ดกว่าเดิมอะเผ็ดกว่าเดิมประมาณแบบ 2-3 เท่าอะเผ็ดอะไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดแบบแซ่บไทยนะเผ็ดคือเผ็ดอะเอออารมณ์แบบพริกป่นอะเนาะเอาพริกป่นมาโรยอะเนี่ยนะถ้าถอดแว่นถ้าถอดแว่นนี่น้ำตาไหลแล้วนะตาแดงแล้วนะเออพวกคนก็มากินเริ่มเยอะแล้วเนี่ยข้างในคนเยอะมากอันนี้พูดจริงๆไม่ได้อวยนะอันนี้ตามความจริงเลยคือแบบอร่อยที่สุดในอเมริกาเท่าที่เคยกินมาแล้วอะจริงบอกว่าไม่เคยกินไก่ในอเมริกาเจ้าไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนนุ่มแบบรุดมาจากกระดูกแบบเปื่อยเลยอะเนื้อแบบลุยเปื่อยมาจากกระดูกมากแล้วก็ข้างนอกก็กรอบอะคือถ้าคนชอบกินเผ็ดอะแนะนำเลยว่าแบบเผ็ดสุดแต่ผมอะกินเผ็ดมากไม่ได้ก็เอาเผ็ดกลางเผ็ดกลางนี่คือแบบเออโอเคเลยอะแต่แนะนำว่าเอาแบบประมาณเผ็ดกลางดีกว่าเนี่ยประมาณที่ผมกินอะเผ็ดกลางนี่ก็โอเคแล้วสุดยอดชอบไหมครับชอบมากเลยอร่อยอ่ะชอบแบบว่าเนื้อไก่นุ่มนี่แต่ต้องมีแพลนมาอีกไหมเนี่ยฮะมาเพื่อมากินไก่เนี่ยอยากจะมาอีกป่ะอยากมาแต่ว่ามันไกลอ่ะไกลจากทะเลพังงาเยอะเลยมันกินไก่เดียวแต่ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวแถวนี้ยังไงก็ต้องมากินดีกันเนาะเดือนวันกินอย่างอร่อยอร่อยดูแทะเศษเลยเนาะฮะแทะเศษไก่เลยเนาะหนังมันกรอบเนื้อกล้วยด้วยมันเหมือนอะไรรู้เหรอเหมือนกล้วยบดเด็กอะเด็กทารกกินอะกล้วยบดอะคล้ายๆกันเลยโอเคครับงั้นคลิปนี้เราขอปิดกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อที่รัฐอลาบามาเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้ากันเลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมในรัฐอลาบามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอนั่งดิ้งก่อนเดินทางต่อนะ